เคก็ต้องกล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่ผมก้อนและในวันนี้เราก็มาอยู่กันในโปรเจกต์ของแบรนด์ไซต์โทรทุรสิกวอลเลยแล้วและสำหรับตัวที่ผมจะมาว่าในวันนี้ก็คือตัวของเจ้าสเตโกเซราท็อปนะครับซึ่งเป็นลูกผสมของสเตโกโซลัสเลเวล40และไทเซราท็อปเลเวล40นะครับตัวสเตโกโซลัสนั้นมีค่า DNA ที่ต้องใช้ซื้ออยู่ที่ 8,960 DNA นะครับสเตโกเซราท็อปนั้นมีค่าสเตตัสอยู่ที่เลือด 3,042พลังโจมตี778อัตราการทำเงิน 133,056 ต่อ3ชั่วโมงและยังสามารถนำไปผสมเป็นซูเปอร์ไฮบริดได้โดยจะผสมกับ DNA ของโมโนโลโพซอลัสจำนวน 2,000 จนได้เป็นโมโนสเตโกท็อปนะครับซึ่งเป็นซูเปอร์ไฮบริดระดับสีแดงนะตัวสีที่ผมจะเปลี่ยนในตัวของสเตโกเซราท็อปนั้นก็คือลักษณะของหัวที่จะให้ยื่นยาวมากขึ้นให้มีลักษณะของ DNA ของสเตโกเซราท็อปมากขึ้นเนื่องจากว่ามันเป็นไฮบริดที่ถูกคิดขึ้นมาจึงไม่มีแหล่งข้อมูลที่ระบุได้อย่างแน่ชัดนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวแผงหลังให้เหมือนกับของสเตโกมากขึ้นทำให้หางมันเชิดสูงมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าครึ่งหนึ่งของตัวมันนั้นเป็นของสเตโกและมีใบหน้าเป็นของเซราท็อปอยู่แค่นั้นแล้วก็อาจจะเพิ่มในส่วนของความหนาแน่นของลำตัวให้น้อยยิ่งขึ้นนะครับสเตโกเซราท็อปเป็นไดโนเสาร์กินพืชมีความสูงประมาณอยู่ที่ 3-4 เมตรความยาวประมาณ 9-11 เมตรน้ำหนักประมาณ10-11 ตันWe'll be right back.
คเสร็จแล้ว Stay Gold Set Top Level 40นี่ก็เป็นภาพเวอร์ชันแรกที่ผมได้วาดในกระดาษนะครับก็อาจจะดูเหมือนในเกมไปสักหน่อยนะซึ่งผมก็ได้ปรับให้มันดูสมจริงยิ่งขึ้นเพิ่มแผงคอให้สูงขึ้นแผงหลังให้สูงขึ้นห่างให้เสื้อสูงมากขึ้นตัวหนาน้อยลงและขายาวมากขึ้นนะครับส่วนนี้เป็นเวอร์ชันของเกมก็จะมีแผงหลังที่เล็กแผงคอใหญ่หนาแล้วก็มีลักษณะหัวที่คล้ายกับดันสโตร์เทเลท็อปด้วยหางเตี้ยขาตันโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายและขอบคุณครับ